ครับสวัสดีครับมีเรื่องมาครับวันนี้นำเสนอจะซ่อมกล่องสัญญาณ PI-72 นะครับมีปัญหาไม่มีสัญญาณนะครับกดอินโฟที่รีโมทนะครับจะขึ้นความแรง 21% นะครับลอยอยู่นี่นะครับ PI-S2HD นะถ้าเป็นรุ่นเก่าที่ไม่มี HD เดี๋ยวนี้รู้สึกจะโดนยิงสัญญาณนะครับให้กล่องใช้ไม่ได้ฮะเฟิร์มแวร์การเหมือนถอดแจ็คออกนะครับถอดแจ็คเอสทายออกก็ยังเหมือนเดิมนะครับตั้งมิเตอร์วัดไฟดูนะครับไปกล่องออกไหมนะฮะมันต้องห้อยหน่อยลำบากนะปัดตัวตรงเอสไทยนะครับเอาเอ็นบีอินนะ21.42 โวลต์นะครับวัดโอห์มสายนะครับ เอฟถ่ายนะมีโอห์มไหมนะครับขึ้นนะบวก3.34 สำหรับด้านขึ้น2ครั้งนะครับสายมีปัญหาก็ดูจากจุดนี้นะครับจะเหมือนหนูแทะหรือกระรอกด้านหลังทีวีสายจะโดนแทะนะครับสายดาวเทียมนี่โดนแทะนะว่ามีนี่นะครับเป็นแจ็คออกมานี่นะดูก่อนเราเส้นไหนที่มีเขียนว่า UBC กับทีวีคือน่าจะเป็นเส้นนี้เส้นที่เขียนว่า UBCเส้นที่เป็นทีวีได้เป็นทีวีดิจิตอลนะเสาอากาศเจอกับดีอะไรสิอ่ะเส้นนี้ละเดี๋ยวต้องพันประเทศเปลี่ยนสายเส้นใหม่นะโอเคครับนี่ก็ใส่นี่นะครับออกแจ็คนี่แล้วก็ต้องวัดโอห์มซะหน่อยจับตรงนี้นะครับหัวกับตรงนี้ขากลางดูว่าเป็นกี่เคตอนแรกจะโอห์มสูงนะครับโอห์มต่ำๆเลยตั้งเป็นโอห์มต่ำแล้วกันจะลองปี๊บนะครับทำไมโอห์มต่ำจังหรือว่ามีช็อตอีก
ลับด้านนู้นนะครับแต่รู้ว่าโอห์มต่ำเลยโอเคขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะครับเมื่อกี้ขึ้นปี๊บอยู่น่าจะเป็นโอห์มเดโอดอยู่นะเดี๋ยวลองใส่ดูหวังว่าหนูเลยก็ลอกคงไม่ยิงยาวโอเคนี่ก็ใส่ไปนะครับอันนี้สัญญาณมาแล้วนะครับช้อปปิ้งนี่มาแล้วนะครับ48นะครับคุณภาพสัญญาณให้ได้เดี๋ยวจะลองเสียบใส่ HDMI ดูนี่ก็เลือกไปที่ HDMI แล้วนะครับใช้ได้หมดเนี่ยใช้ได้2อันนะแต่ว่าเสียง AV มันจะได้อันเดียวเสียงข้างเดียวอยู่เพราะสาย AV มันขาด HD แหละใสสุดนี่ครับเพราะว่านี่โดนหนูแทะอยู่นะครับโอเคแล้วใช้ได้แล้วกล่องมีได้2นะครับโอเคนี่ก็ใช้ HDMI ไปเลยก็ต้องใช้ HDMI ครับเอาที่สวยที่สุดครับกูดูแลของว่าจะมีประโยชน์นะครับยังไงช่วยกดติดตามและกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจช่วยหน่อยในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับร้อยเรียบร้อย